วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดครับวันเสาร์3ทุ่ม10นาทีนัดหมายกันพร้อมกันนะครับที่ไทย PBS และช่องทางออนไลน์ทั้งฟังทั้งชมนะครับพร้อมกันไม่ว่าสดหรือจะย้อนหลังก็ได้นะครับส่วนถ้าจะทักทายพูดคุยกันสดๆเลยนะฮะเวลานี้ก็ได้ที่ไลน์แอดของไทย PBS นะครับกับ3คนข่าวผมพิสุทธิ์คมวัชรพงษ์ครับอาจารย์วีระธีรพัฒน์อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคำถามใหญ่ที่สุดตอนนี้อาทิตย์นี้ก็คือว่าประเด็นเรื่องประธานสภาจะมีผลกระทบไปถึงการตั้งรัฐบาลหรือไม่ไม่8พรรคยังจะอยู่ร่วมกันได้หรือไม่ฮะฉะนั้นเราต้องหาคำตอบไม่ได้ภายในคืนนี้ก่อนหมดเวลาอย่างงั้นทำไมต้องคืนนี้ล่ะเปรี้ยงวิ่งได้ฮะทำไมต้องคืนนี้ป่ะรายการมันมีอยู่อาทิตย์ละครั้งเองคุณว่าต่อไปยังทันเพราะเราสรุปปกติเราก็สรุปล่วงหน้าครับอันนี้ไม่ต้องรอก็ได้อย่างครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็สรุปว่ากกต.จะประกาศผลว่ากกต.จะประกาศรับรองส.ส.ทั้ง500คนแม่นมากไม่ใช่เราโอ้โหอาจารย์วีระผมไม่ได้สรุปสองก็คือว่าก่อนวันที่23คือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาล่นไปตั้ง4วันเป็นวันที่19ใช่ไหมเพราะงั้นวันนี้เรารู้คำตอบเลยโอ้โหเคฟเลยเคฟเลยนะผมนี่กะว่า 95% เนี่ยผมก็พลาดผมไปล่วงลูกมาล่วงลูกมาว่าทำไมเร็วกับคนที่อยู่วงในวงในเลยเหรอก็คือหนึ่งในพรรครัฐบาล 2-3 พรรคผมมาตั้งวงบอกว่าตกลงมันจะกระเทือนตั้งรัฐบาลไหมเออเออเขาก็วิเคราะห์ว่าเรื่องประธานสภาเนี่ยตกลงกันได้ละวันนี้เหรอวันนี้เหรอเขาบอกว่าความเข้าใจมันมีมาตลอดแต่ที่เราเห็นการแสดงในพรรคเพื่อไทยนั้นอ่ะเป็นเพียงละครย่อยๆข้างๆคนอยากจะเตือนสติทุกคนว่าฉันยังอยู่นะ oh. อย่าลืมฉันนะใครอ่ะก็เสียงใครบ้างออกมาล่ะใครอดีศรเพียงเกตอย่าลืมฉันนะเฉลิมชูบำรุงใครวันสองคนเนี้ยไม่รู้หายไปสภานานจำไม่ได้เหรอเด็กๆมาถามผมเยอะ oh. มากใช่ใช่เออเออเฉลิมนี่ใครวะใครวะอดีศรนี่ใครวะเอ้าจริงจริงหายไปสิบกว่าปีเหรอสิบ17ปี19ปีประมาณเด็กไม่รู้จักเด็กไม่รู้จักเออใครวะอ่ะเอออันนี้กลับมาที่คุณสุทธิชัยเมื่อกี้ว่าไงนะวงในใกล้ชิดเหรอคุณสุทธิชัยว่าไงก็คือวงที่เขากังวลที่สุดมากกว่าเราอ่ะก็คือรัฐบาลตั้งได้ไหมเขาก็สรุปว่าคงจะได้ยินเสียงข้างในด้วยนะว่าไอ้เรื่องประธานสภาเป็นก้าวไกลรองประธานสภา2คนเป็นเพื่อไทยน่าจะเป็นข้อตกลงแล้วแสดงว่าเมื่อวานที่ผ่านมันจะเป็นการแสดงใช่ไหมเป็นการแสดงตามบทของใครไม่รู้ก็ต้องการส่งเสียงบ้างว่ามีตัวตนอยู่เพราะว่ามันมีประเด็นว่าคำว่ามติพรรคกับคำว่าคณะผู้ส่งพรรคส่งไปเจรจาเนี่ยใครเสียงใครน่าจะมีความหมายที่สุดคือผมว่าถ้าอย่างนี้ต้องมองเป็น2ช็อตช็อตเรื่องคณะเจรจาเนี่ยก็ไปเจรจาก็คุยไปเจรจาแล้วก็มาแจ้งถูกต้องมาแจ้งซึ่งจะแจ้งต่อคณะกรรมการบริหารพรรคหรือคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคหรือจะมาแจ้งต่อที่ประชุมส.ส.ก่อนที่พรรคจะลงมติว่าเรื่องนี้จะเอายังไงผมไม่แน่ใจว่าในระเบียบของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขามีขั้นตอนพวกนี้หรือเปล่าไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นถ้า แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นการมอบหมายให้มีคณะเจรจาไปทำก็ต้องยอมรับผลของคณะเจรจาหลักการเป็นอย่างนี้แต่เหนือสิ่งอื่นใดนี่ก็คือว่าถ้าหากว่ามีการลงมติเอาเรื่องแรกก่อนนะเอาเรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎรกับรองประธานสภาถ้าพรรคมีมติแล้วถกเถียงกันแล้วแล้วสุดท้ายพรรคมีมติว่าเอาอย่างนี้นะคุณจะไปแหกข้อโดยอ้างเรื่องเอกสิทธิ์ไม่ได้นะครับหลักนี้ไม่งั้นคุณจะอยู่พรรคการเมืองทำไมจะมีพรรคการเมืองทำไมไม่งั้นก็รัฐธรรมนูญก็บอกให้มีผู้สมัครอิสระไปสิเออคุณจะได้เอกสิทธิ์ตั้งแต่ต้นจนจบเลยใช่ไหมผมว่าหลักนี้อย่ามองข้ามมันเกิดขึ้นเพราะว่าพรรคเพื่อไทยไม่เคยอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้สมัยก่อนไม่เคยต้องต่อรองอะไรอย่างนี้ถูกแต่ก่อนนี้ง่ายๆอะไรก็ได้แล้วก็กรรมการเนี่ยเขาก็
เขาคุมหัวคุมท้ายหมดคุมหมดโอเคโอเคแล้วก็เสียงตัวเองส่วนใหญ่นี่ครับฉะนั้นไม่ต้องไปต่อรองกับใครครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ต้องไปต่อรองต้องไปต่อรองกับเขาถูกต้องไม่ใช่เขามาต่อรองกับเรานะไม่ใช่เราต้องไปต่อรองกับเขาไม่ใช่ก็ต้องพยายามดันให้คณะเจรจาเนี่ยไปต่อรองให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถูกต้องแล้วคณะเจรจานี่เขาก็คิดว่าเขาทำเพื่อพรรคแล้วนะเต็มที่แล้วเต็มที่แล้วได้รัฐมนตรีมา14คนแล้วนะใช่ได้14มาแล้วเนี่ยแล้วก็ยังสามารถประกาศได้ว่านี่คือฝั่งประชาธิปไตยตั้งรัฐบาลได้โอเคโอเคนี่คือเครดิตสำคัญมากนะเออผมก็คุยกับคุณภูมิธรรมก่อนหน้านี้คุณภูมิธรรมบอกผมก็ช่วยตั้งรัฐบาลมาหลายครั้งมันไม่เคยยากเหมือนกับครั้งนี้เลยครับเพราะว่าต้องต่อรองต้องต่อรองแล้วก็ไปเจรจาเนี่ยก็ให้พรรคก้าวไกลเป็นคนบอกมาก่อนพรรคก้าวไกลก็ไม่นัดมาสักทีครับก็เลยนัดคุยกันเลยคุยกันมีใครล่ะหัวหน้าพรรคคุณภูมิธรรมครับซีเนียร์อย่างคุณจตุรนซึ่งอาจจะไม่ได้ไปด้วยหรือไม่ด้วยแต่ว่าคุยกันในกลุ่มนี้ก่อนของพรรคเขาของพรรคเขาไม่ได้ไปคุยกับพรรคนะในพรรคเขาดีเราไม่รู้ว่าคนที่ไปเจรจาจริงๆกับฝั่งคุณพิธากับคุณชัยธวัฒน์เนี่ยนะตุลาธนอยู่ที่ไหนกี่โมไม่รู้ละแต่ว่ามีการพูดกันละแล้วก็อย่าลืมที่จุดที่น่าสังเกตสุดก็คือคุณณัฐวุฒิคุณเต้นคุณเต้นเห็นด้วยนะเห็นด้วยเห็นด้วยสังเกตไหมสูตรที่ว่าก้าวไกลเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็รองประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเป็นของพรรคเพื่อไทยทั้งคนที่หนึ่งและคนที่สองถูกต้องครับอ้าวทำไมไม่ให้พักที่มีคะแนนมากเป็นอันดับ3อันดับ3เขาบอกไม่มีเงื่อนไขไงอาจารย์วันนอเหรออาจารย์วันนอบอกไม่มีขอตกลงให้ได้ก็จบแล้วไม่ต้องการถ้าผมไม่ได้เป็นรองถ้าพักผมไม่มีคนเป็นรองประธานสภาคนที่2ก็ไม่เป็นไรใช่ไม่มีปัญหาโอเคแต่อาจารย์วันนอพูดตอนแรกขาที่การพักประชาชาติแล้วคุณทวีสอดส่องอ่ะก็บอกไม่มีปัญหาเราไม่มีเงื่อนไขดังนั้นคุณภูมิธรรมก็ไปเจรจาโดยความเชื่อว่าทำเนี่ยเพื่อประโยชน์ของพักนะสูงสุดแล้วสูงสุดแล้วโอเคแล้วอย่าลืมว่าคุณภูมิธรรมพูดเนี่ยมันจะต้องสะท้อนถึงแนวคิดอะไรที่หลักๆของพรรคด้วย okay. อย่าลืม uh-huh. แล้วถ้าฟังคุณหัวหน้าพรรคซึ่ง uh-huh. บอกเลยถ้าเสนอชื่อผมถอนตัวทันทีคุณหมอชลน่าพูดแล้วพูดอีกนะไม่ครับว่าไงจะส่งสารถึงถ้าเสนอชื่อแกประธานสภาในที่ถ้าเสนอชื่อโดยไม่ใช่มติพรรคไม่รู้ล่ะเสนอชื่อแกไม่ถ้าเสนอชื่อโดยที่แกไม่รู้แสดงว่าไม่ได้ตกลงกันไว้ก่อนถ้าอย่างนั้นเนี่ยแกถอนตัวใช่ครับเพื่อจะบอกว่ามึงอย่าทำอย่างนี้นะทำนี้ทำกูอันนี้บอกคนอื่นมึงอย่าทำอย่างนี้นะเพราะแม้ในคนที่ถูกเสนอชื่อเนี่ยจะต้องผมขอถอนตัวครับด้วยอันนี้หมายถึงคุณสุชาติจันทร์เจริญหรือเปล่าสื่อสารถึงคุณสุชาติหรือเปล่าคุณสุชาติมันเงียบมากเงียบเพราะเอาเงียบสิจะไปปวดฟันปวดไปถอนฟันคูดอันที่หนึ่งถอนฟันพูดได้ยังไงไม่ใช่ใจก็อยากเป็นนั่นสินั่นสิเพราะฉะนั้นพูดทำไมมันเสียรางวัลเล่าวัดใจกันหน่อยวัดใจกันหน่อยไงไม่จะไปวัดใจอะไรวิสุทธ์ไม่เอาอย่างนี้ครับประเด็นก็คือว่าเราเอาเฉพาะเรื่องนี้ให้จบนะเอาเรื่องประธานสภานะโอเคคุณพิชัยบอกว่าคือจบละเราไม่ต้องรออาทิตย์หน้าใช่ไหมไม่ต้องโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่3ซึ่งเป็นวันงานรัฐพิธีตอนนี้ทราบคร่าวๆว่าประมาณ5โมงเย็น3กรกฎาคมครับ5โมงเย็นที่อาคารรัฐสภาใช่เพราะฉะนั้นก็แสดงว่าการประชุมเพื่อจะเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรจะไม่เกิดขึ้นในวันนั้นเพราะมันเย็นเกินไปครับนี่เบื้องต้นบอกว่าน่าจะเป็นวันที่6กรกฎาคมมีสายในวันที่4หกหรือ4ถ้าเอาครั้งที่แล้วเนี่ยประชุมวันรุ่งขึ้นเป็นวันที่4คือวันอังคารแต่นี่มีคนบอกว่าวันที่6เพราะว่าปกติสภาก็ประชุมกันวันพุธวันพฤหัสเลยประมาณนั้นหลังจากนั้นก็จะเป็นเอาแค่ตรงนี้ก่อนอันนี้กรรมวิธีเนี่ยผมไปอ่านมานะคุณสุทธิชัยผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันถ้าจะเลือกประธานสภาสมาชิกแต่ละคนมีสิทธิ์เสนอชื่อได้หนึ่งชื่อทุกคนเลยนะทุกคนทุกคนทุกคนแต่การเสนอชื่อนั้นจะต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า20คนซึ่งไม่ยากไม่ยากไม่ยากนั้นผู้ถูกเสนอชื่อเนี่ยก็จะกล่าวอันนี้มาจากระเบียบนะระเบียบของการประชุมรัฐสภา
แสดงวิสัยทัศน์ภายในระยะเวลาที่ประธานกำหนดประธานนี่คือผู้ที่มีอายุมากที่สุดตอนนี้ก็กำหนดไปแล้วพลตำรวจโทวิโรจน์เปาอินที่จะแสดงอันนี้ผมเพิ่งรู้ว่าถ้ามีการเสนอชื่อผู้ใดเพียงชื่อเดียวให้ถือว่าผู้ถูกเสนอชื่อนั้นเป็นผู้ได้รับเลือกถูกต้องไม่ต้องโหวตไม่ต้องเลือกไม่ต้องเลือกไม่ต้องโหวตเลยไม่ต้องโหวตถ้ามีการเสนอชื่อหลายชื่อให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับโอเคปิดลับปิดลับไม่ได้เปิดเผยอันนี้ทั้งฝั่งรัฐบาล312เสียงต้องเสนอชื่อเดียวใช่ไหมถูกต้องฝั่งที่จะตั้งรัฐบาลชื่อเดียวพี่ที่เดียวครับเท่านั้นจะต้องเสนอชื่อเดียวไหมหรือจะเสนอสองชื่อหรือจะเสนอชื่อเดียวคุณวิสุทธ์ว่าไงชื่อเดียวทำไมคุณไม่คิดว่าชื่อเดียวก็เมื่อกี้คุณวิชัยยังบอกเลยบอกว่าอาจจะมีเสนอชื่อคนอื่นได้เงี้ยอันนี้ไม่ใช่ฝั่งนี้สิไม่หมายถึงว่าฝั่งฝั่งนั้นสิฝั่งก้าวไกลโอเคโอเคโอเคคือก้าวไกลกับเพื่อไทยเอามาเสนอชื่อเดียวชื่อเดียวคุณต้องคุยให้จบคงไม่ทะเลาะกันแหละคราวนี้อีกฝั่งนึงเนี่ยที่จะเสนอก็เพื่อจะตีรวนกวนให้น้ำขุ่นฝั่งนี้อีกฝั่งนึงเสนอชื่อตัวเองอ่ะโดยธรรมเนียมแล้วอ่ะก็ต้องเสนอชื่อสสของฝั่งนี้ฝั่งนี้ใช่ถูกไหมแต่รอบนี้อาจจะเสนอชื่อฝั่งตรงข้ามใช่ไหมมันจะสามานอย่างนั้นเลยหรือสามานเหรอเออสามานแปลว่าไม่ดีก็มีสิทธิ์ที่จะทำสามานแปลว่าไม่ดีไม่เหมาะไม่ควรสามานแปลว่าไม่เรียบร้อยเออมันไม่ได้มีความหมายอะไรที่คุณเข้าใจนะคุณสามานแปลว่าไม่มีมารยาทเหมือนกับเราบอกว่าอรัชชีอย่างเงี้ยอรัชชีเนี่ยคือคนบวชนอกศาสนาเอออรัชชีนี่คือพระนักบวชที่ไม่ดีแต่ถ้าเกิดเดียรถีเนี่ยเดียรถีเนี่ยคือนักบวชนอกศาสนาของเราเพราะตอนนี้ชอบมีการพูดนี่ว่าเป็นเนนจะคิดเป็นเจ้าอาวาสนี่มันต้องดูนะว่าเนนนั้นเนี่ยปริญญาทำก้าวหรือเปล่าทีนี้สามานเนี่ยถึงแม้ว่าคุณวีระจะบอกว่าความหมายมันไม่ได้รุนแรงเนี่ยนะแต่ใครเรียกผมว่าสามัญชนไม่เอานะผมนี่เท้าขยับเลยนะผมเนี่ยสามัญชนไม่ใช่สามัญชนนะฉะนั้นสามัญชนคนที่สุดที่ชัยเรียกมาบอกแต่ว่าพฤติกรรมสามัญอาจจะเกิดเพราะว่าฝั่งนี้ก็ดิ้นที่จะตั้งรัฐบาลเหมือนกันนะครับเผื่อฟลุกแล้วก็เผื่อว่าเกมมันจะพลิกถ้าหากฝั่งนี้แตกถ้าหากฝั่งเพื่อไทยก้าวไกลแตกฝั่งนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะรวมตัวกันหวังว่าจะมีถ้ามันโหวตลับเนี่ยนะมันก็มีสิทธิ์พลิกได้ไงแล้วถ้าโหวตลับเสร็จแล้วพลิกปรากฏว่าหมางใจกันหมางใจกันฝั่งนี้คนของคุณก้าวไกลถึงแม้เสนอชื่อเดียวจากฝั่งนี้แล้วไม่ได้แล้วก็ฝั่งนี้ได้นี่ยุ่งเลยนะแล้วถ้าสามารถฝั่งนี้ได้แสดงว่าต้องมีคนข้ามมาโหวตให้แน่นอนไงเขาก็หวังถ้ามันลับนี่มันโหวตลับนี่ที่คุณสุวิชัยพูดเนี่ยที่จริงมันมีขบวนการซ้อนกันอยู่สองขบวนการขบวนการที่หนึ่งเนี่ยคือขบวนการที่ทำยังไงก็ได้ให้พิธาไม่ได้เป็นนายกและพรรคก้าวไกลไม่ได้เป็นรัฐบาลอันนี้คืออันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยขบวนการที่จะทำให้ประวิตรมาเป็นนายกอันนี้คือมันซ้อนกันอยู่ผมมองอย่างนี้ว่ามันซ้อนกันอยู่ให้อะไรประวิตรอะไรประวิตรวงสุวรรณน่ะลืมท่านคุณอันนี้จะลืมชื่อเข้าไปแล้วเหรอลืมแล้วเหรอปกติผมก็ลืมเรื่อยๆนะเพราะมันคือมันลืมมันต้องพยายามลืมนะใช่สองขบวนการเนี่ยมันซ้อนกันอยู่คราวนี้จะทำเนี่ยแล้วมันสมกันไงมันก็เดินคู่ขนานไปใช่ไอ้ขบวนการแรกเนี่ยตอนนี้มันหยุดเดินชั่วคราวขบวนการสอยพิธาเนี่ยหยุดก่อนหยุดเพราะมันไปต่อไม่ได้เจอทางตันไม่รู้จะไปไงยังก็ต้องโหวตนายกก่อนสิใช่ยกเว้นกกต.จะบ้าเลือดตอนนี้มีช่องเดียวครับคือกกต.เนี่ยใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา82กับไอ้พระรามอย่าประกอบการเลือกตั้งรัฐธรรมนูญมาตรา151ส่งเรื่องไปศาลอาญาอันนึงส่งเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญอันนึงเออแต่ก็ต้องรออยู่ดีไม่ใช่ถ้าเขาส่งไปไม่ต้องรอไม่รอถ้าเขาส่งไปไม่ต้องไม่ส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเขาไม่ต้องรอใครเพราะเขาทำได้ครับยกเว้นไอ้ที่คุณวิชัยพูดถึงว่าไอ้ที่ว่าจะต้องโหวตนายกก่อนเพราะว่าอันนั้นคือสภาต้องประชุมก่อนส.ส.ต้องกล่าวปฏิญาณตนก่อนเนี่ยมันถึงจะเคาะโดยสมาชิกสภาผู้แทนยื่น10อะไร100ละ10 50คนให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร
เป็นคนยื่นตรงนี้ตำแหน่งประธานสภาถึงสำคัญนะใช่ตรงนี้ไงใช่ใช่เพราะมันมีคนต้องยื่นอยู่แล้วไอ้เรื่องตอนเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยไม่มีประเด็นพิธาแต่ถึงประเด็นนั้นมันต้องมีเพราะตรงนี้ส่งมาเร็วช้าอยู่ที่เขาแล้วใช่เพราะผมเชื่อว่าจะต้องมีคนทำทันทีอ่ะพอเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรดีไม่ดีปฏิญาณตนเสร็จกูเอาเลยนะเร็วเพราะว่ากระบวนการจะเร็วเพราะว่ามีเสียงเรียกร้องว่ารีบตั้งรัฐบาลเศรษฐกิจแย่แล้วเนี่ยถ้าอย่างนี้มันรีบไม่ได้ถ้าอย่างนี้ก็ช้าดิทำไมอ้าวก็ถ้าเกิดสส50คนยื่นรายชื่ อ, อให้กับประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าสงสัยว่าเนี่ยมีปัญหาคุณสมบัติอย่างนี้อย่างนี้เรื่องทั้งสสทั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอะไรแล้วส่งไปถ้างั้นก็เป็นเกมอีกเกมหนึ่งถึงประธานก็มีเกมนี่คือเกมแรกนะทำยังไงก็ได้ให้พิธาไม่ได้เป็นนายกให้พรรคก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านนั่นแปลว่าประธานสภามีสิทธิ์ที่จะดึงเรื่องไม่ใช่ประธานสภาขึ้นก็ได้เริ่มต้นเนี่ยก็เข้าชื่อก่อนซึ่งผมเชื่อว่าทำแน่พอทำปั๊บเนี่ยก็เริ่มต้นก็ประธานมึงทำไรใช่ไหมประธานก็ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายเขาตรวจดูแล้วลายเซ็นมันตรงกันไหมจำนวนครบไหมเข้าตามระเบียบเปล่าเข้าตามระเบียบหรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจตั้งคณะที่ปรึกษาเดี๋ยวเวลาน้อยน้อยหน่อยแต่เขาก็มีแผน2ไง okay. แผน2ของฝั่งที่เรียกตัวว่าประชาธิปไตยเนี่ยก็คืออ่ะพลิกมาให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลเอาแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยได้แหละเสนอแต่มันต้องจบที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรก่อนก่อนเนี่ยต้องก่อนดิประธานสภาเนี่ยถ้าเป็นไปตามแนวที่ผมเห็นอยู่ขนาดนี้ก็คือยอมให้ก้าวไกลเป็นประธานนี่เราตั้งมูลสมมติฐานว่าประธานสภาเป็นของก้าวไกลเฮ้ยไม่ตั้งแล้วนี่เขาลงมติตรงกันทั้งโอเคพิสุทธิ์ไม่ทันเกมเลยไม่แกบอกแต่ต้องรายการแล้ววันนี้ต้องจบอ่ะสมมติสถานการณ์สมมติสถานการณ์โอเคโอเคว่าผมดูละครในพักเพื่อไทยสองสามวันแล้วเนี่ยแล้วก็เช็คดูว่าเสียงใครดังกว่าใครยังไงใครเป็นคนเคาะจริงๆเนี่ยนะก็พอจะบอกได้ว่าเคาะแล้วมีชื่อไหมครับไม่มีแหมบอกชื่อก็รู้กันหมดสิชื่ออะไรชื่อใครเป็นชื่อประธานสภาของพรรคก้าวไกลอ๋อมีคนเป็นมีสองคนในนี้แหละสองคนที่ว่ามานั่นน่ะนั่นแหละตามนั่นแหละอายุน้อยประสบการณ์น้อยใครว่าผมฝั่งนู้นเขาว่าวะฝากว่าใช่เปล่าไม่ใช่ไอ้เปรียบเทียบเรื่องเนนเนี่ยนะคิดเป็นเจ้าวาดเนี่ยคนละประเด็นกันประเด็นคือว่าเนนนั่นน่ะทรงภูมิธรรมมั้ยปะเรียน9เอกอุเนี่ยดีกว่าพระเถระอีกนะผมจะบอกดีกว่าประธานสภาที่อายุเยอะๆแล้วก็งงหลับอ่ะเคยเห็นประธานสภาผู้แทนราษฎรหลับกลางที่ประชุมมั้ยเออต้องปรับท่านต้องปรับวิธีคิดใหม่เหมือนกันนะไม่ต้องปรับเพราะคนยังติดว่าภาพประธานสภาต้องอายุมากประสบการณ์เยอะคุณเลิกคิดได้แล้วเพราะว่าเลือกตั้งผลครั้งนี้เนี่ยบอกแล้วว่าพรรคการเมืองที่เพิ่งตั้งมาไม่นานชนะจะเป็นที่1ได้แล้วก็ผู้สมัครไม่มีใครรู้จักเลยอายุเท่าไหร่ได้เป็นส.ส.เนี่ยคุณก็การวัฒนธรรมการเมืองมันเปลี่ยนแล้วแต่ว่าที่ใช้คำว่าอาวุโสพรรษาเนี่ยก็เพราะว่ายังทำใจลำบากคือพูดจากมุมของตัวเองเพราะตัวเองมีไงคุ้นเคยไงผมเด็กถึงถามไงว่าเฉลิมนี่ใครวันนี้สอนนี่ใครเด็กเพิ่งถามใครวะเนี่ยไม่รู้จักเลยอ่ะเขาบอกโอ้ต้องบอกว่าปู่กาโม่เงี้ยเออพอรู้จักว่าปู่กาโม่นะโอเคก็บอกสิว่ามีลูกชายสมัครสสด้วยอ่ะคุณเล่าให้ฟังสิมีเหรอแต่เสียดายว่าไม่ได้รับเลือกไงตรงนี้อาจจะยังรู้ทำใจลำบากใช่ป่ะไม่หลายคนน่ะคือเราลืมไปหมดแล้วนะลืมหลายๆคนที่มาเป็นสสบัญชีรายชื่อรอบนี้ผมบอกตัวผมลืมไปหมดแล้วก็เพื่อไทยก็จัดปาร์ตี้ลิสต์ระดับสสเก่าและเก่าใช่มั้ยใช่มาต้นๆนะเพื่อไทยจัดปาร์ตี้ลิสต์สสเก่าและเก่าถูกมั้ยใช่ไงตั้งใจเลยคราวนี้ตั้งใจฉะนั้นคนที่ไม่อยู่ในสภา10กว่าปีเนี่ยกลับมางงเลยแล้วก็หลงๆเดินเข้าออกไม่ถูกอ่ะแล้วก็นักข่าวก็มานานๆจะได้เจอทีผมให้เด็กคุณลองอย่างเงี้ยคุณไปถามเด็กครับสมพงษ์อมรวิวัฒน์รู้จักมั้ยเออใครไม่เด็กจะถามว่าใครนะเกรียงกันตินันเนี่ยพวกที่อยู่ในมือถือนี่ไม่รู้จักหมดเลยนะแล้วแม้แต่จตุรนฉายแสงยังไม่รู้จักเลยเกิงขึ้นยังโอเคพอจะรู้เลยไอ้สายโลดจตุรนเล่นไม่ไพโรดโลดสุนทรใช่ไหมเออไปยุทธสิริพานิชหัวเขียงเนี่ยเรารู้จักนะแต่เด็กไม่รู้จักเนี่ยอดีศรเพียงเกศนี่เบอร์สิบ
68เนี่ยใช่ไหมไม่มีใครรู้จักหรอกอันนี้ป่ะอาจจะได้ในโอกาสแสดงบทบาทไงว่ามีตัวตนแล้วกลับมาแล้วนะก็อาจจะเป็นรถไฟเที่ยวสุดท้ายก็ต้องแสดงหน่อยอย่าลืมว่าคุณอดิศรกับคุณภูมิธรรมเนี่ยเขาสนิทกันมากนะฉะนั้นที่เราเห็นอยู่คนละข้างในเรื่องนี้เนี่ยนะก็เป็นเพียงเพราะเรื่องของการแสดงความเห็นบางคนพูดว่ามันเป็นละครเรื่อง Good Cop Bad Cop ตำรวจดีตำรวจผู้ร้ายขู่คนนึงอีกคนนึงก็มาโอเคโอเคมีอะไรบอกมาสารภาพมันทำให้คนสงสัยได้ใช่ไหมว่าฝั่งนี้ดูเหมือนจะเอาแล้วจะต้องกอดคอกันต้องอยู่กับทางนี้ไม่นะแต่อดิศรกับเฉลิมนี่เขาอยู่พักเดียวกันนะเขาเคยอยู่พักมวลชนด้วยกันนะเขามาถึงภูมิธรรมอ๋อมาภูมิธรรมเพราะว่าเขาเข้าป่าด้วยกันสหายอดิศรนี่ชื่อสหายสอนชัยโอ้โหละเอียดเว้ยสหายภูมิธรรมนี่ชื่อสหายใหญ่แล้วเขาเข้าไปด้วยกันตอนนั้นน่ะเป็นคอมมิวนิสต์นะแน่นอนเฮ้ยยุคหลัง6ตุลาใช่ไหมทีนี้พรบสมัยก่อนนี่คอมมิวนิสต์คิดร้ายทำลายชาตินะผมจำได้นั่นเด็กตอนหลังก็ยุคเวลาฟังอ่ะไม่ได้แต่ตอนนี้ไม่แล้วนะไม่มีอะไรแล้วรับประเทศจีนแล้วไงตอนนี้ต้องถือว่าคอมมิวนิสต์เป็นเพื่อนเราแล้วไงแต่ว่าสองท่านเนี่ยเวลาเข้าออกมาความเป็นคนละเรื่องโดยเฉพาะเรื่องประธานสภาอย่าไปตกใจอะไรมากมายเขายกหูกันได้ใช่ก็คุณภูมิธรรมบอกผมว่าผมไปคุยอะไรเสร็จไอ้เรื่องพรรคอันดับหนึ่งเขาไม่ได้ผมไม่ได้ระบุชื่อพรรคนะผมบอกพรรคอันดับหนึ่งเนี่ยได้ประธานสภาพรรคอันดับสองก็ได้สองรองนะเสร็จแล้วกลับมาก็เห็นมีคนโวยวายคุณอดิศรผมก็เลยโทรไปคุยแล้วครับก็ไม่มีอะไรปรับความเข้าใจกันแล้วเนี่ยนะเคลียร์ผมก็เคลียร์ให้ฟังแล้วต่างๆนะไม่ตอนที่เขาพูดเรื่องพรรคที่มีคะแนนมากอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเนี่ยในพรรคร่วมรัฐบาลเขาเนี่ยได้ประธานสภาผู้แทนราษฎรตอนนั้นน่ะยังไม่ประกาศรับรองส.ส.แล้วมีข่าวออกมาว่าจะมีการสอยอาจจะทำให้จำนวนก่อนเลือกตั้งเนี่ยมันเปลี่ยนได้เหลือก้าวไกลแพ้เพื่อไทยใช่พอกกต.ประกาศออกมาตู้ปั๊บนะตัวเลขเดิมหมดทุกอย่างนะอ้าวเฮ้ยอย่างนี้จะขยับยังไงล่ะมันก็เลยเกิดระลอก2ที่คุณชัยพูดเนี่ยถ้าอย่างนี้จบรัฐประธานสภาเนี่ยถามคำถามเดิมๆอ่ะพิธาจะได้เป็นนายกไหมพิธาจะได้เป็นนายกไหมอ่ะตอนนี้มีต้องเอาหลักนี้ก่อนดิเอาหลักนี้ก่อนตอนนี้ก้าวไกลเนี่ยก้าวใกล้สภาแต่ก้าวไกลจากทำเนียบรัฐบาลแล้วรถไฟฟ้าอะไรไม่มีไม่มีรถไฟฟ้าต้องรอรถไฟฟ้าสายสีม่วงนู่นไหนนานม่วงใต้คุณต้องสร้างรถไฟสายต่อเชื่อมระหว่างสภากับทำเนียบนะไปเรือก็ได้เพราะว่าเขาจะต้องเชื่อมกันทีนี้เนี่ยก็ผมเห็นขึ้นปกนี่แหละมติชนเรื่องเนี่ยก้าวใกล้สภาก้าวไกลทำเนียบพิธายืนอยู่เด่นเลยแสดงว่าตอนนี้เริ่มจะคิดว่าคุณพิธาน่าจะมีปัญหาที่จะไม่ได้ไปถึงทำเนียบเพราะก็หุ้นไอทีวีก็คุณสมบัติแล้วก็ยังมีอะไรอีกอะมรดกอะไรที่ดินอะไรอีกเรื่องมาเรื่อยๆนะแต่มือสวสำคัญกว่าใช่ไหมมือสวที่จะยกให้อะมือสวที่จะสายยกให้คุณก็เพราะเรื่องนี้มือสวถึงจะลดลงลดลงแล้วก็แต่ถ้าคุณฟังเพราะเรื่องหุ้นไอทีวีเรื่องคุณสมบัติยังไม่มีอะไรนี่ก็ไม่ยังไม่มีอะไรให้ยังไม่มีอะไรเกี่ยวกับหุ้นไอทีวีเลยก็ถ้ามีคนร้องเรียนแล้วก็เบรกเอาไว้แล้วก็สวก็อ้างว่าแหมมันเกิดความไม่แน่นอนไปร้องเรียนก็ยังไม่ทันที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาด้วยซ้ำไปจะมีคำสั่งให้หยุดยังไม่ได้รับไว้พิจารณาเลยสมมุติว่าเนี่ยเขามองข้างหน้าแล้วมันมีเวลาแค่7วันคุณวิชัยเลือกลงเลือกประธานสภาก็คือวันเดียวกับที่สสปฏิญาณตนนะถูกไหมแล้วถ้าเกิดไม่มีประธานสภาเนี่ยสสเข้าชื่อก็ไม่รู้จะไปยื่นกับใครนะครับเขาก็ต้องยื่นผ่านสภาผู้แทนราษฎรเพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อวันที่6เป็นวันเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรวันที่13เป็นวันเลือกนายกเนี่ย7วันเนี่ยไม่ทันครับไม่พอที่จะส่งเรื่องไปศาลนูนอยู่ที่ใครเป็นประธานสภาและกำหนดวันไงก็ใครก็ได้แต่7 6 7ไม่ทันไม่ยังไงก็ไม่ทันเพราะงั้นถ้าสวจะบอกว่ามันมีเรื่องค้างอยู่ที่ศาลนูนรอการวินิจฉัยเป็นเหตุให้ไม่เลือกคุณพิธาผมคิดว่าเหตุผลอันนี้ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเขายังไม่บอกว่าให้ไม่เลือกแต่ขอเลื่อนไปก่อนได้ไหมท่านประธานเพราะว่าขณะนี้เดี๋ยวเราจะยื่นสสจำนวนหนึ่งจะยื่นไปที่ศาล
ฉะนั้นท่านประธานกรุณาอย่าเพิ่งเรียกประชุมเรื่องโหวตนายกได้ไหมเพราะว่าได้มันจะลักลั่นกันได้ได้ได้ถ้าอย่างนี้มีเหตุผลเลือกถ้าอย่างนี้มีเหตุผลถ้าอย่างนี้มีเหตุผลมีคนตั้งข้อสงสัยเพิ่มอีกว่าจะบล็อกไม่ให้คุณพิธาเป็นนายกเนี่ยอย่างคุณทวีสอดส่องประชาชาติบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องหุ้นนะคุณพิธาเรื่องภาคใต้เนี่ยที่มีการสร้างเป็นเรื่องใหญ่โตเกี่ยวกับเรื่องแยกดินแดนต่างๆนานาเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันเป็นความจงใจที่จะสร้างเพื่อสกัดกั้นก้าวไกลเพราะเขาหาว่าก้าวไกลหนุนหลังเยาวชนที่อยู่มันก็มาอีกเรื่องนึงโอเคสองละเนี่ยคือสิ่งที่ในกลุ่มพรรคร่วมรัฐบาลเขาตั้งข้อสงสัยว่านี่มันเป็นแผนที่ค่อยๆมาทีละเรื่องเพื่อที่จะมาสกัดทุกเรื่องเพื่อเรื่องแรกที่ผมบอกทำอย่างไรก็ได้ไม่ให้พิธาเป็นนายกพร้อมกับทำอย่างไรก็ได้ไม่ให้พรรคก้าวไกลเป็นพรรคร่วมรัฐบาลมันต้องออก2ดอกแบบนี้มันถึงจะสาแก่ใจเฮ้ยจริงๆถ้าเกิดจะเอาตามที่เราเห็นในข่าวเนี่ยนะที่โอ้โหเราปั่นกันอยู่เนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้เลยมันจะคือคนที่เป็นแฟนคลับเพื่อไทยก็แบบประเภทสุดกู่เนี่ยนะก็แฮปปี้ด้วยเอ้ยไปเลยอยู่ที่อื่นไปอย่ามายุ่งนี่วงผู้ใหญ่นี่วงพระไม่ใช่วงเนรนะถ้าเป็นสวฟังข้อมูลไม่ชัดเจนนะไม่ตกผลึกอ่ะก็ยังไงไม่ต้องบวชขอนั่งเฉยๆไงก็นี่ไงก็ถ้าบวชที่เข้าอ้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้หนึ่งสวจะได้มีเหตุผลว่ายังไม่ไหวว่ายังไม่อยากตัดสินใจเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนมันก็จะมีเหตุแต่คนที่ทำอย่างนั้นต้องคิดนะกระแสเรียกร้องของสังคมโดยทั่วไปอันนี้กำลังจะมีปัญหาต้องการให้มีรัฐบาลเร็วๆแล้วคุณไปทำให้มีรัฐบาลช้าๆเนี่ยใช่แต่ว่าประเด็นใหญ่ก็คือว่ามีคนตั้งทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดว่าเรื่องนี้พรรคเพื่อไทยเนี่ยรู้เห็นเป็นใจด้วยไอ้ข้อนี้สำคัญเพราะมันเกิดความระแวงแล้วคนก้าวไกลบางคนก็คิดอย่างนั้นนะแต่ถ้าเกิดว่าสลับโอเคว่าไอ้พิธาคุณไปไม่ได้นะคุณเพื่อไทยยอมถอยเถอะคุณขอถอนตัวหรือคุณจะอะไรมีกระบวนการเนี่ยแล้วเป็นคนของเพื่อไทยที่จะไปเขาบวชแต่ก้าวไกลยังอยู่ใช่ไหมอยู่ในร่วมรัฐบาลไหมถ้าก้าวไกลยังร่วมรัฐบาลเอาก้าวไกลร่วมรัฐบาลนะยังร่วมอยู่นะยังร่วมอยู่มีอะไรที่เป็นหลักประกันว่าสวจะลงให้ก็คือความพยายามของพรรคเพื่อไทยก็ยังก้าวไกลเป็นรัฐบาลอยู่ดีมันแค่พิธาไม่ได้เป็นมันยังไม่ครบ2นะได้แค่อันเดียวต้อง2อันครับถึงจะเป็นเป้าหมายสำคัญมันจะส่งมันจะ2สเต็ปได้ไหมก็คือตอนนี้ทำความเข้าใจกับบิ๊กป้อมแต่ว่าพรรคพลังประชารัฐยังไม่มาร่วมรัฐบาลตอนนี้ให้สวช่วยโหวตให้ทางนี้ก่อนและก็ขั้นตอนจากนี้ไปยังไม่โอกาสยุบสภายังไม่โอกาสปรับเปลี่ยนต่างๆนานาเนี่ยก็ค่อยว่ากันอีกขั้นนึงได้ไหมไม่ได้อะทำไมอ่ะคุณรอไม่ได้หรอมันต้องได้เสียเป็นเมียผัวต้องหัวจมท้ายตั้งแต่ตอนแรกอย่างนั้นเดือบเบี้ยวอ่ะมันถึงได้มีข่าวตลอดครับประวิตรจะเป็นนายกประวิตรจะเป็นนายกอ่ะถูกไหมถ้าประวิตรจะเป็นนายกนี่ต้องถีบก้าวไกลออกไปดึงพลังประชารัฐกับภูมิใจไทยมันถึงจะไปได้ก็ให้สองขั้วก็ทะเลาะกันก่อนเพื่อไทยก้าวไกลอยู่ด้วยกันแต่งงานกันแม่รับด้วยอยู่แล้วถ้าฉากทัดนั้นนะก็คือเตะก้าวไกลออกไปเป็นฝ่ายค้านแล้วเพื่อไทยข้ามมานี่นะบ้านเมืองปั่นป่วนคุณก็จะเจอกับกระแสต่อต้านว่าอ้าวถ้าข้างในพรรคเพื่อไทยไม่มีใครลุกขึ้นมาบอกว่าเราเคยประกาศในเวทีหาเสียงไม่ใช่เหรอว่าเราไม่เอาพลังประชารัฐระบุด้วยพลเอกประวิตรด้วยแล้วคุณตอนนี้เราทำนี้เป็นยังไงคราวหน้าเลือกตั้งใหม่เราจะกลายเป็นพรรคส่วนน้อยแล้วนะไม่เป็นไรเพราะอีกนานกว่าจะเลือกตั้งใหม่เฮ้ยเลือกตั้งใหม่เมื่อไรก็จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับคุณดังนั้นไอ้ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยจะช้าแต่ถ้าพรรคสองพรรคนี่อยู่ด้วยกันนะไม่ว่าจะใครเป็นนายกของเพื่อไทยหรือก้าวไกลเป็นนายกเนี่ยไม่มีทางอยู่กันครบสี่ปีแล้วไม่ครบเพราะอะไรไม่ครบเพราะว่าไม่มีวันแรกก็ทะเลาะกันแล้วไม่แย่งเก้าอี้กันก็ทะเลาะกันแล้วไอ้แย่งกันนี่เรื่องนึงแต่อีกเรื่องนึงก็คือร่างรัฐธรรมนูญใหม่เสร็จเมื่อไรมีแผนว่าจะยุบสภาเลือกตั้งใหม่ตามกติกาใหม่ไม่เกิน2ปีถ้าตามไทม์ไลน์ที่วางเอาไว้ okay. ยาวสุด4ปีก็ร่างรัฐธรรมนูญใหม่นี่นะถ้าเขาตกลงกันได้ถ้าเขาไม่ทะเลาะกันเรื่องอื่นนะตามขั้นตอนเนี่ยช้าสุด4ปี
แต่สามารถทำได้ภายใน2ปีดังนั้นเขาก็คุยกันแล้วอ่ะผมกลับมานี่ผมกลับมาถามคุณชัยต่อเนี่ยมันมี2กรณีกรณีก้าวไกลจับเพื่อไทยเปลี่ยนตัวเป็นนายกแล้วโหวตแต่ผมก็ถามว่าไม่มีการันตีว่าสวเขาจะให้นะโอเคนะไม่เป็นแต่ดูเหมือนจะง่ายกว่าแนวโน้มจะดีขึ้นอ่ะอีกแบบนึงเศรษฐานะหรืออุ้งอิงนะอีกแบบนึงคือเพื่อไทยไปจับใครทางฝั่งนู้นมาโดยไม่มีก้าวไกลหรือไปพ่วงกับฝั่งนู้นเลยเอาใครอนุทินไม่ใช่ก็เอาอนุทินเอาพลังประชารัฐก็ต้องรวมไทยสักร่างสร้างชาติด้วยเลยด้วยถึงจะไม่มีคุณประยุทธ์มาเป็นนายกแล้วอะไรก็แล้วต้องไปรวมมาหมดอะแล้วไงใครเป็นนายกสูตรนี้นี่ไงประวิตรถ้ายังเป็นของเพื่อไทยเป็นนายกคุณก็ไม่มีเสียงสวที่มั่นใจว่าจะมีนะถ้าคุณชวนคุณประวิตรมาแล้วเขาก็จะชวนสวมาได้ประวิตรก็มีประวิตรเข้ามาเป็นนายกหรือประวิตรเข้ามาเป็นรองนายกอะก็แล้วแต่ตกลงกันแต่เขาดึงเสียงสวมาให้ตั้งรัฐบาลได้ก็แล้วกันแหละใช่ป่ะเขาจะเก่งอย่างนั้นเลยเหรออ้าวอ้าวเช็คก็อำนาจต่อรองอยู่กำลังก็ยังมีอยู่นะใช่ไหมคุณวิทย์เยอะด้วยเฮ้ยผมนึกถึงฟุตบอลแล้วก็นักฟุตบอลแล้วก็นักมวยว่ะยังไงยังไงนักฟุตบอลนี่มันมีเวลาแล้วถึงเวลาก็ปล่อยตัวได้ไม่ใช่เหรอแล้วยังไงมีตัวแล้วปล่อยตัวได้ย้ายสโมสรได้เลยมันหรือแบบนักมวยเนี่ยคุณก็มีสัญญาว่าต้องชกอีกไฟหนึ่งกับคนนั้นถ้าพดงั้นคุณจะเป็นไทยกับตัวคุณจะเลือกคู่ต่อสู้ได้อะไรเงี้ยสวก็เป็นแบบนั้นนะแต่สวมีสัญญาไงสัญญาว่าอยู่จนครบแล้วมีสัญญาใจไงว่าอ๋อสัญญาว่าอยู่จนครบแล้วในระหว่างที่ทำสัญญาเนี่ยเลือกคนอื่นไม่ได้เลยใช่ไหมก็สวคนถามอ่ะต้องไปถามก่อนว่าใครแต่งตั้งผมก็ใช่ก็ถูกต้องแล้วแต่ว่าสัญญานี่เป็นสัญญาแบบว่าสัญญาแบบว่าไม่สามารถจะเพิกถอนได้เลยเหรอไม่ได้เพิกถอนไม่ได้สัญญาใจสำคัญกว่าสัญญาที่เป็นลักษณ์อักษรอีกนะเว้ยผมบอกนะเพราะฉะนั้นคือคุณจะต้องเลือกไม่ประยุทธ์กับประวิตรแค่นี้ในชีวิตคุณไม่ในช่วง5ปีเนี่ยหรือไม่เลือกหรือคนเลือกประวิตรประยุทธ์บอกให้เลือกไงมันไม่ใช่ว่าต้องเป็นสองคนนี้นี่เข้าใจไหมแต่ว่าสูตรเนี่ยผมคิดว่าในท้ายที่สุดนะพรรคเพื่อไทยไม่กล้าตัดพรรคก้าวไกลถ้าไม่ตัดพรรคก้าวไกลมันก็กลับมาที่เก่าก็ต้องกอดกันไว้ก็ไม่เป็นไรช่วงแรกได้ไหมฮะสองปีไม่ใช่มันก็กลับมาที่เก่าว่าเขาไม่ลงให้อ่ะก็ต้องล็อบบี้ให้ลงให้อย่างน้อยเศรษฐาหรืออุ้งอิงครับสวนะโดยที่ต้องมีดีลอะไรกันบางอย่างทำความเข้าใจกันโดยยังไม่จำเป็นจะต้องเอาพรรคพลังประชารัฐมาเข้ารัฐบาลก่อนในจังหวะนี้เพราะต่างคนต่างร่วมมันละเอียดอ่อนเอาภูมิใจไทยมาไม่ง่ายกว่าหรือไม่ต้องเอาพลังประชารัฐอ่ะเอาแล้วซุ้มเสียงของคนเอามาตั้ง71เสียงทีเดียวก็จบแล้วแล้วคนลงคะแนนเพื่อไทยไปสัญญาไว้อ่ะไม่ใช่เอาเพื่อไทยเอาภูมิใจไทยมาอยู่กับเพื่อไทยก็พอเลยอ่ะอีก71เสียงอ่ะตอนนี้มัน300ถ้าคุณไม่มีก้าวไกลคุณพอมั้ยไม่ต้องเอามีก้าวไกลนี่ไงก็312บวก71ก็เป็น383มันง่ายจะตายไม่ทันทีก้าวไกลบอกโนอ่ะทำไมกันอ้าวกับภูมิใจไทยอ่ะโนกัญชาไม่โนก็โนแต่ว่าพูดถึงตัวเลขพูดถึงตัวเลขคือเอาพลังไปเอาพลังประชารัฐมานี่นะมันยังยากกว่าเอาภูมิใจไทยมานะใช่แน่นอนในแง่ของหลักการในแง่ของตัวเลขและการจะผสมผสานผมว่าจะต่อรองอีกเรื่องนึงนะเจ็ดภูมิใจไทย70เนี่ยมันไม่ได้บวก71ไม่ได้บวก250นะคุณ40เขาบวก250นะคุณไม่แต่เขาพอแล้ว71บวก312เขาไม่มีก้าวไกลไงคุณต้องหักก้าวไกลออก151อ่ะอ๋อฉะนั้นไม่ได้ที่หักก้าวไกลออกไม่ได้ไม่ได้ก้าวไกลอ่ะจะเสียคนถ้าก้าวไกลยอมจับมือกับภูมิใจไทยมันผมถึงบอกว่ามันตั้งรัฐบาลยากยากนะมันล็อกซ้ายล็อกขวาไอ้นี่เอา2พรรคนี้ไม่ได้ไอ้นี่ไม่เอากับพรรคนั้นไอ้นั่นไม่เอากับพรรคนี้ว่าก้าวไกลบอกจับมือกับภูมิใจไทยยากนะใช่เพราะไปเช็คบินคุณศักดิ์สยามไว้อ่ะเขาพูดเองชัยธวัฒน์พูดเองว่าเราจะไปดีลอะไรกับคุณเนวินได้เนื่องมาเรากำลังรอผลปปช.ที่เราไปร้องเรื่องหุ้นเนี่ยนะเรื่องของคุณศักดิ์สยามศักดิ์สยามอดีตรัฐมนตรีคมนาคมศักดิ์สยามศักดิ์สยามแล้วคุณอย่าลืมว่าก้าวไกลเนี่ยไม่ใช่มีแค่สมาชิกนะที่จะตรวจสอบเขาว่าเหมาะไม่เหมาะไม่เหมือนเพื่อไทยนะเขายังมีคนที่อยู่ในมือถือ14ล้านที่คอยจะโหวตว่าเอาหรือไม่เอาอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะเห็นไหมฉะนั้นครั้งนี้มันยากไง
ท่านนี่เป็นการเมืองใหม่กับการเมืองเก่าจริงๆสังเกตไหมมันเป็นการมันกำลังจะลอกคราบใช่ไหมเนี่ยลอกคราบแล้วมันเหมือนแม่น้ำสองสีมาเจอกันตรงกลางคุณเคยไปที่แม่น้ำโขงไหมคุณจะเห็นสองสีแม่น้ำมาชนกันตรงจุดหนึ่งไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันจะสีช้ำเลยช้ำหนองเลยอ่ะแถวนั้นอ่ะตอนเนี้ยการเมืองเรากำลังอยู่ตรงนี้กำลังป่วนสองการเมืองเก่าการเมืองใหม่คุณเห็นคุณเฉลิมอยู่บำรุงแล้วคุณลองเอาวิโรจน์นะไปลองเจอกันที่ผมว่าจะสนุกนะบอกบาซูก้าทั้งคู่บาซูก้าการเมืองแบบใหม่แต่ว่าการเมืองแบบเก่าแบบคุณเฉลิมเนี่ยต้องกลับมาทวงตำแหน่งดาวสภาใช่ไหมจะบอกใช่ไหมทีนี้คุณวิโรจน์ก็ดีรังสิมันต์โรมก็ดีก็กำลังจะเป็นดาวสภาแต่หวังว่านักการเมืองใหม่เนี่ยจะไม่เรียนแบบคุณเฉลิมเพราะว่าถ้าเรียนแบบคุณเฉลิมอายุ70กว่าแล้วเนี่ยนะเขาไม่มีภาพนี้ไม่มีปัญหา คือก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยมีพวกนี้อภิปรายแบบนี้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่มีภาพนี้ไม่มีภาพนี้เล่นลบไปเลยไม่แล้วเขาสร้างอะไรเขาสร้างเอกลักษณ์เขาขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นไม่มีแบบไม่มีแบบที่กลัวว่าจะหลงผิดคือว่าไอ้เวลาอภิปรายต้องใช้วาทศิลป์เล่นดราม่าแบบวาทศิลป์แต่ไม่มีข้อมูลนี่เลิกนะมีกระดาษ3แผ่นอภิปราย3ชั่วโมงครับแต่ว่านักการเมืองรุ่นใหม่เนี่ยถ้าจะเป็นดาวสภาเนี่ยกรุณาเอาตัวอย่างแบบใหม่คือมีเนื้อหาสาระรับผิดชอบทำงานอย่างที่ก้าวไกลเขาขึ้นจอใช่ไหมก็มีโค้ดออฟคอนดักใช่ไหมเขาขึ้นจอใช่ไหมโค้ดออฟคอนดักที่เขาสัมมนาวันเดียวกันกับที่ทางพรรคเพื่อไทยเขามีสัมมนาเขาอะครับหนึ่งเนี่ยต้องอ่อนน้อมถ่อมตนต่อประชาชนฮะให้เกี่ยวกับทุกฝ่ายแล้วก็ต้องมีให้ความสำคัญกับการเข้าประชุมฮะคือประชุมส.ส.ต้องเข้าใช้ห้องพักในสภาเนี่ยนะห้ามเล่นการพนันเล่นไพ่เล่นบอร์ดเกมก็ไม่ได้แล้วก็รักษาองค์ประชุมกินเหล้าก็ไม่ได้ห้ามกินเหล้ารักษาองค์ประชุมเราฟังความคิดเห็นแม้กระทั่งเหล้าของเราเท่าพี่ป๊อปก็ไม่ได้นะเหล้าเท่าพี่ป๊อปก็ไม่ได้นะไม่ได้ห้องทำงานไม่ได้เอาตำแหน่งไปเรียกร้องผลประโยชน์นะเช่นตำแหน่งเฮ้ยไม่ต้องอย่างนี้มันต้องทำอยู่แล้วไม่ต้องไปอ่านหรอกไม่เอาหรอกห้ามเสียบัตรเออไม่เอาหรอกอันนี้ไม่แต่ว่ากำลังกำลังจะเปรียบเทียบว่านักการเมืองรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะต้องมีกติกาพวกนี้เพื่อจะบอกกับประชาชนว่าส.ส.ของพรรคเนี่ยจะต้องมีมาตรฐานนี้นะแต่เราไม่เคยนักการเมืองเก่าพูดเรื่องเหล่านี้ไงยังเล่นไพ่อยู่ป่ะเล่นไพ่อยู่ป่ะสโมสรเล่นไพ่ได้ครับอนุญาตให้เล่นเล่นไพ่ได้แล้วก็หนีประชุมได้ไหมเล่นไม่ได้อะไรได้ดูลูกโป้ได้ไหมกินเหล้าเปล่าวะไม่ได้มีโอธรรมดาอยู่แล้วครับธรรมดาแล้วดูลูกโป้ด้วยดูจะไม่ได้นะธรรมดาครับธรรมดาธรรมดาทีนี้กติกาของนักการเมืองรุ่นใหม่เขามีมาตรฐานใหม่ครับเดี๋ยวเมื่อกี้คุณไปดูกติกาไม่คุณพูดเรื่องค้างไว้เรื่องใช่ใช่เรื่องบ้านพักป่ะเรื่องคุณประยุทธ์เก็บของใช่ไหมใช่ใช่แล้วแกเก็บไปไหนแกเก็บบางส่วนแล้วแกก็จะกลับไปอยู่บ้านเดิมไปบ้านพักหลวงอ่ะบ้านพักหลวงที่อยู่ทุกวันนี้ต่อตกลงแกไม่ย้ายออกจากบ้านไม่ย้ายแกย้ายออกจากทำเนียบแต่ก็ไม่ย้ายออกจากบ้านเหรอพร้อมย้ายจากทำเนียบแล้วไม่ย้ายจากบ้านพักไปอยู่บ้านพักของกองทัพบกใช่ครับบ้านพักสวัสดิการบ้านพักรับรองนะแล้วตกลงเนี่ยกติกาเขาบอกว่ายังไงว่าเป็นอดีตผบ.ทบ.มีบ้านของกองทัพบกอยู่ตลอดชีวิตเลยเหรอไปดูกันพูดก่อนดีไหมเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะโอเคโอเคโอเควันนี้ผมก็อยู่เพราะว่าผมก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยผมด้วยเข้าใจไหมเล่าบ้านผมก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่มันไม่ปลอดภัยเออเขายังไม่เข้าใจอะไรก็ไม่รู้เขาก็เรื่องของเขาทำไมเขายังห่วงว่าใครจะมาทำอะไรไม่ใช่ห่วงโถทำไมนายกคิดว่าไม่ปลอดมันเป็นหน้าที่มันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นสากลเข้าใจไหมผมก็มีแรงผมป้องกันตัวเองอยู่เหมือนกันแหละเข้าใจไหมเล่าแต่ผมจะต้องไปอะไรกับประชาชนคนอื่นเขาเล่าทำไมถึงคิดว่าตัวเองจะไม่ปลอดภัยครับไม่เขาพูดถึงหลักการเขาพูดถึงหลักการในเรื่องของผู้นำอดีตผู้นำเหล่านี้อ๋อนะหลายประเด็นเลยนะสรุปว่ากลับไปอยู่บ้านสรุปว่าประยุทธ์ไม่เป็นนายกแล้วพร้อมที่จะไม่เป็นพร้อมที่จะไม่เป็นนายกพร้อมที่ไม่เป็นนายกแต่ดูแล้วคือไม่เป็นแง่แง่ผมก็แกเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ 5% ถึงไหมเอาให้5ให้ 6% 6% 6% 5% ครึ่งนะเมื่อที่ผมพูดอย่างนี้นักข่าวถามว่าท่านนายกตกลงมีท่าทีทางการเมืองยังไงทำไมต้องชัดอ่ะทำไมต้องชัดอ่ะทำไมต้องคือเราพูดเองอ่ะแต่ว่าโอเคแต่ว่าแกยัง5% ครึ่งอ่ะแล้วไงต่อแล้วไงเอาว่าเรื่องบ้านนะออจะไปอยู่บ้านพักที่เคย ที่อยู่ปัจจุบันอยู่แล้วเนี่ยนะไม่ย้ายออกเพราะมันเป็นระเบียบกองทัพบกว่าที่จัดให้กับ
อดีตผู้บังคับบัญชาที่ทำคุณประโยชน์ประเทศชาติถ้าอยากให้ย้ายออกก็ไปแก้ระเบียบสิถ้าแก้ผมก็ออกอย่างนั้นเลยเหรอระเบียบเขาเขียนว่าอย่างไรใครอดีตผบ.ทบ.ทุกคนมีสิทธิ์อยู่มีสิทธิ์อยู่ใช่แต่จะไม่อยู่ก็ได้มีสิทธิ์ใช่ไงประเด็นก็คือว่าก็ท่านเลือกไม่อยู่ก็ได้นี่ใช่อ๋อแต่ท่านเลือกที่จะอยู่เขาจัดให้ใช่แต่คุณไม่ใช้ก็ได้ครับไม่ได้บังคับไม่งั้นทุกคนก็ต้องอยู่หมดดิเอาแต่ต้องอยู่เพื่อความปลอดภัยไงอันนี้ประเด็นหนึ่งอันนี้ประเด็นหนึ่งผมความปลอดภัยความปลอดภัยเฉพาะตัวหรือว่าเป็นหลักทั่วไปทำไมคนที่เป็นอดีตนายทหารชีวิตจะไม่ปลอดภัยเหรอหลังเกษียณนี่น่าสนใจหลังเกษียณนี่จะมีความเสี่ยงมากกว่าตอนสักระยะแรกระยะแรกไหมเพราะอะไรอ่ะเพราะคุณไปก่อนรัฐประหารหรือเปล่าไม่ระยะแรกคุณยังไม่ก็ปลอดภัยมันไม่ค่อยแน่นอนนักข่าวถามต่อนะท่านกลัวเช็คบินใช่ไหมถึงไม่เช็คบินมันไม่ใช่เรื่องเช็คบินมันไม่ใช่เรื่องความปลอดภัยส่วนไม่ได้ความปลอดภัยเรื่องของชีวิตถ้าเช็คบินเป็นเรื่องความปลอดภัยอย่างอื่นมันเรื่องมันเรื่องอื่นแล้วท่านบอกว่าท่านป้องกันตัวเองได้นะอันนี้พูดถึงเรื่องคนมาทำร้ายนะบอกว่าท่านเป็นมวยไม่คืออย่างนี้ผมพูดอย่างนี้ดีกว่าผมพูดเอาผมให้ชัดๆเลยถ้ามันมีการเคลื่อนไหวไปตรงนี้ไม่ได้แต่ถ้าไปบ้านแกที่พุทธมณฑลเนี่ยไปได้ไอ้อย่างเงี้ยไม่ปลอดภัยผมมองความไม่ปลอดภัยของคุณประวิตรของคุณประยุทธ์อย่างนี้ดีกว่าเอาแบบไม่ต้องไปตีความอะไรมากถ้าเป็นไม่ได้เป็นนายกแล้วใครก็จะไปทำอะไรแกจะไปเอาก็ยิ่งง่ายขึ้นสิฮะคนที่คิดอะไรง่ายขึ้นดิเพื่ออะไรไม่รู้คุณเป็นเลือกนายกใหม่คุณอยู่ในสภาเขาไม่ได้เป็นสสแล้วนี่เขาเป็นอดีตนายกอดีตผบ.ทบ.แล้วนี่ไม่รู้เขาสามไม่เป็นปาร์ตี้ลิสต์ด้วยซ้ำเขาไม่ได้เป็นนักการเมืองแล้วคุณจะมายุ่งกับเขาทำไมอ่ะจะมีประเด็นความไม่ปลอดภัยตรงไหนอ่ะเขาจะเก่งกว่าเช่นยุคหนึ่งพลเอกเปรมนะเคยมีนะถูกชกอ่ะเฮ้ยบ้าไอ้เขายังเป็นนายกอยู่เป็นนายกวิสุทธิ์นี่อ๋อเหรอเออว้าไม่เขาเป็นนายกอยู่เขาจำภาพรวมภาพใหญ่ภาพตอนนั้นไม่ได้เป็นนายกเป็นนายกโอเคที่สนามสุพัชราเกือบโดนผมก็เป็นนายกอยู่แต่ว่าจริงๆมีคนไปชกจริงไปชกแต่ว่าไปที่หน้าบ้านก็มีอ๋อไอ้ที่หน้าบ้านน่ะตอนเป็นองคมนตรีที่บ้านพักสีเสาซึ่งตอนนี้เขาลื้อไปหมดแล้วไม่ใช่เหรอก็เนี่ยก็จะมีสิทธิ์ได้ไหมใครจะมาทำร้ายร่างกายก็ได้ผมต้องการความปลอดภัยอ่ะไม่แต่ถ้าเกิดเป็นต่างประเทศคุณชายเขาต่างประเทศต่างประเทศเนี่ยอดีตนายกไม่มีเฉพาะตำรวจถ้าอเมริกาเขาเรียก Secret Service ครับคือมีตำรวจ 2-3 คนเนี่ยที่คอยตามเพื่อความปลอดภัยแต่บ้านน่ะไม่มีนะโอเคไม่มีบ้านให้บ้านไม่มีนะไม่มีแคมป์เดวิดอ่ะไม่มีนะแล้วก็ยิ่งเป็นอดีตนายทหารยิ่งไม่มีบ้านให้นะที่อเมริกาประเทศอื่นนะหรือว่าเป็นเพราะว่าคำที่ใช้ของศาลรัฐธรรมนูญผมไปลือนะฮะศาลรัฐธรรมนูญปี63สิ okay, เขาวินิจฉัยนายกอยู่บ้านพักได้หรือไม่หมดสภาพก็เป็นนายกหรือเปล่าค่าน้ำค่าไฟใครจ่ายใช่ไหมท่านค่าน้ำค่าไฟคือสรุปอยู่บ้านพักทหารได้หรือไม่ทั้งที่เกษียณนะบอกว่าไม่ผิดเพราะว่าระเบียบของกองทัพบกอนุมัติไว้แล้วก็ทำประโยชน์ประเทศชาติและกองทัพบกนะฮะอันที่สองฮะเรื่องค่าน้ำค่าไฟที่กองทัพบกจ่ายให้ไม่ผิดเพราะเป็นระเบียบและก็จะให้กับทุกคนที่ได้รับสิทธิ์ไม่ใช่เฉพาะผู้เด็กผู้หญิงเดียวส่วนเรื่องพักบ้านทหารเนี่ยผิดหรือไม่อ่ะสารนุบอกไม่ผิดครับเพราะว่าเป็นบ้านพักรับรองไม่ใช่บ้านสวัสดิการต่างกันยังไงบ้านรับรองกับบ้านสวัสดิการเปิดระเบียบดูแล้วก็บ้านพิษณุโลกที่เป็นบ้านพักของนายกรัฐมนตรีเนี่ยซ่อมแซมยังไม่เสร็จอันนั้นยุคนั้นปีไหนปี63และซ่อมไม่เสร็จผีดุเขาไม่มีใครอยู่ไม่มีใครไปไม่ต้องมีผีดุบ้านพิษณุโลกผีดุผมถามนายกทุกคนแล้วบอกไปแบบว่าไปว่าไปไม่กล้าอยู่ไปเดินเฉยๆแต่ไม่อยู่ไปทำพิธีอะไรทั้งอย่างนะไม่โอ้ไม่ได้ดูแล้วจะให้ผีใหญ่กว่านายกโอ้แล้วน่ากลัวมากเลยนะประเทศนี้จะให้ผีใหญ่กว่านายกได้ยังไงผมเคยไปนะตอนที่เขามีประชุมปี40สมัยคุณชวนน่ะไม่น่ากลัวน่ากลัวใช่มั้ยไม่หรอกมันเพราะบ้านมันเก่าผมเคยเข้าไปมันดูหวงๆเหวงๆมันน่ากลัวคุณดูใจผมไม่เอาแล้วต้นไม้มันใหญ่มากไม่ไหวลูกเทวดาเต็มไปหมดเลยเราไปนอนสักคืนไหมทำรายการที่นั่นไหมไปพิสูจน์กันหน่อยไหมจะทำรายการผีโอเคแล้วไงต่อทีนี้ผมคิดว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวรรคหนึ่งนะฮะบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดให้ผู้นำประเทศต้องมีความปลอดภัยของนายกและครอบครัวต้องมีความปลอดภัยของนายกและครอบครัวเป็นส่วนสำคัญนะฮะ
ดังนั้นเนี่ยการจัดบ้านพักรับรองที่ปลอดภัยมีความเป็นส่วนตัวสร้างความพร้อมทั้งสุขภาพและจิตใจในการทำหน้าที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งไม่จำเป็นอย่างยิ่งตอนคุณเป็นนายกอันนี้มันไม่ได้เป็นแล้วคุณปนกันแล้วระหว่างนายกกับผบ.ทบ.ผบ.ทบ.ตอนนี้คนเนี่ยเป็นทั้งอดีตนายกอดีตผบ.ทบ.ด้วยนั่นคือศาลท่านชี้ตรงนี้เพื่อจะบอกว่าถึงท่านเป็นนายกนะแต่ตอนนี้เนี่ยท่านเป็นผบ.ทบ.ยังใช้สิทธิ์เป็นผบ.ทบ.ใช้สิทธิ์ในฐานะผบ.ทบ.อดีตผบ.ทบ.นั่นเรื่องบ้านรับรองของกองทัพบกทีนี้ประเด็นคือแต่เรื่องไอ้เรื่องความปลอดภัยเนี่ยเป็นเรื่องที่อีกอันนึงแต่ตอนนี้เขาเป็นอดีตนายกแล้วเรื่องนั้นไม่มีแล้วว่าไงว่าไงก็ต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความตีความอีกรอบไหมเราสองสามคนตีความว่าเช่นนี้ไม่เอาเล่าไม่เอาเล่าไม่เอาเล่าเล่าศาลไม่รับเรื่องนี้เราไม่เอาเล่าแล้วทำไมประยุทธ์ไม่แก้ปัญหาง่ายๆลาออกแล้วฮะลาออกจากบ้านพักเช่นลาออกก็ย้ายออกจากบ้านพักคือคุณมีสิทธิ์ใช้แต่คุณไม่ใช้สิทธิ์นั้นได้แล้วควรใช้ไหมมาถามผมได้ยังไงวะถามแกดิถ้าแกก็บอกแล้วว่าแกไม่ปลอดภัยไงรู้สึกไม่ปลอดภัยในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งนะมีสิทธิ์ไปบอกตำรวจนะว่าผมรู้สึกมีภัยคุกคามมีคนไม่รู้แปลกๆหน้ามากมาขับมอเตอร์ไซค์รอบๆบ้านผมอะไรเงี้ยนั้นช่วยส่งตำรวจช่วยติดกล้องวงจรปิดให้ผมเป็นกรณีพิเศษถูกต้องแล้วก็ส่งตำรวจมาเนี่ยเขาก็ทำได้นะโดยไม่ต้องเป็นอดีตนายกนะหรือไม่ก็ทำเป็นตู้แดงอ่ะตู้แดงอยู่ใกล้ๆหน่อยนะตำรวจสายตรวจจะได้แวะมาเซ็นชื่ออะไรเงี้ยแล้วก็ท่านนายกบอกว่าท่านป้องกันตัวเองได้ด้วยท่านกลัวอะไรท่านบอกว่าเนี่ยผมดูแลตัวผมเองได้นะผมว่าถ้าแกไม่ได้เป็นนายกนะสักปีหรือ2ปีก็จะเหี่ยวเมื่ออะไรมันเรียบร้อยแล้วเนี่ยแกก็กลับไปอยู่บ้านแกเชื่อผมหวังว่าอย่างนั้นนี่คือคาดการณ์หรือแนะนำไม่ใช่คือความเป็นจริงก็เป็นอย่างนั้นหรอแล้วพลเอกประวิตรเนี่ยแกอยู่บ้านใครทุกวันนี้แกอยู่บ้านแกอยู่บ้านราชพร้าวแกไม่ได้อยู่บ้านของมูลนิธิรอยต่อไม่เกี่ยวไม่ใช่กองทัพบกในฐานะอดีตผบ.ทบ.ไม่ได้ใช้สิทธิ์น่าจะไม่รู้เหมือนกันใช้สิทธิ์หรือเปล่าอะไรฮะแกอยู่มูลนิธิรอยต่อไม่ใช่เหรอแล้วแกอยู่ในพบอยู่ในกรมทหารเป็นบ้านรับรองเหมือนกับคุณประยุทธ์เหรอแกมีบ้านรับรองอีกบ้านนึงเหรอเขียนว่ามูลนิธิเช่านะไม่ใช่มูลนิธิมันไม่เกี่ยวมูลนิธิน่ะเป็นออฟฟิศแกอยู่บ้านรับรองของกองทัพบกเหมือนกับคุณประวิตรไอ้ของคุณประยุทธ์หรือเปล่านั่นไงผมไม่มั่นใจนั่นไงไม่มั่นใจแล้วก็แต่บ้านที่เราพอมีบ้านที่มีมูลีอีกหลังนึงอันนั้นบ้านส่วนตัวแล้วอันนั้นบ้านส่วนตัวแล้วก็อดีตผบ.ทบ.อีกท่านนึงปอที่3อ่ะครับไม่ไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่นะไม่อยู่ไม่อยู่ก็อยู่บ้านแกก็อยู่บ้านแกก็นี่ไงนี่ก็มันมีตัวอย่างอ่ะมีตัวอย่างเขาไม่ใช้สิทธิ์อ่ะไม่ใช่สิทธิ์เพราะว่าท่านก็เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยนะไม่ใช่กระจอกกระจอกนะก็จุดรองจากนายกนิดหน่อยรองประวิตรก็เป็นรองนายกนะฉะนั้นถ้าจะไม่ปลอดภัยต้องไม่ปลอดภัยทั้ง3ปอนะอันนี้ปอเดียวที่จะห่วงอ่ะความปลอดภัยอ่ะให้ลุกจากคำนี้เราไปที่บ้านสักพักก็ได้ให้เวลาตัดใจหน่อยจะรีบไปไหนคือผมว่ามันเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ประเทศชาติด้วยนะครับถ้าสมมติอดีตนายกบอกว่ากลัวไม่ปลอดภัยถ้าไม่ได้อยู่บ้านในรั้วของกองทัพบกเขาจะมองว่าประเทศไทยปลอดภัยเหรอถ้าอดีตนายกเองยังกลัวไม่ปลอดภัยเนี่ยนะโอ้เอ้ยคุณต้อง สรุปว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรจบจบแต่นายกยังไม่จบนายกยังไม่จบยังก้าวไกลผมบอกว่าผมประเมินจากที่ผมคุยกับนักการเมืองหลายฝ่ายนะแต่ว่านักการเมืองทั้งหลายแหละอาจจะผิดก็ได้นะโอเคเขาประเมินเอาตามที่ว่าผมตั้งวงคุยกับหลายวงแล้วข้อสรุปเป็นเช่นนี้ว่าเขายังไงเขาไม่มีทางทิ้งกันเพราะถ้าเขาทิ้งกันมีแต่ตายกับตายมีแต่เตี้ยลง okay. ในเลือกตั้งคราวหน้าฉะนั้นเขาต้องกอดคอกันไปสำคัญที่สุดคือประกาศตั้งแต่หาเสียงว่าฝ่ายประชาธิปไตยต้องร่วมมือกันแล้วถ้าฝ่ายประชาธิปไตยยังทะเลาะกันแม้กระทั่งเรื่องตำแหน่งประธานสภานะแล้วยังไม่รู้จะทะเลาะกันเรื่องตำแหน่งรัฐมนตรีขนาดไหนแล้วแตกกันถึงขั้นที่ว่าข้ามขั้วก็ดีหรือว่าทิ้งกันก็ดีเละคำว่าฝั่งประชาธิปไตยจะหมดความหมายในประเทศไทยทันทีแล้วที่บอกพอแล้วพอแล้วเวลาหมดแล้วจะหมดเลยโอ้พี่จะไปไหนแล้วติดพันผมงั้นสองหน้าสองหน้าเจอกันโอเคกันโอ้ยมาสองหน้าเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.comแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast และ Google Podcast